เปิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะเมื่อวานก็ทำได้ค่อนข้างดีนะคะถึงแม้ว่าตัวไฮเนี่ยจะต่ำลงมานะคะแต่ว่าถ้าดูราคาปิดเนี่ยก็ยังยืนเหนือ 1,200 จุดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงสั้นเนี่ยนะคะกับการเทสช่วงนี้นะคะอาจจะยังผันผวนอยู่นะคะการพักตัวเนี่ยอาจจะเกิดได้ทั้งไซด์เวย์หรือปรับตัวลงนะคะเราก็เลยยังคงแนวรับไว้ที่ EMA 5และ10วันซึ่งตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็น1191กับ1181จุดตามลำดับนะคะแต่ว่าจากการที่มองภาพรวมแล้วเนี่ยยังอยู่ในช่วงของขาขึ้นนะคะก็ยังแข็งแรงทั้งในส่วนของ MACD indicator นะคะเครื่องมือ DI ADX แล้วก็ Parabolic ที่ยังมองหลักๆเป็นแนวขาขึ้นอยู่เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงผันผวนระยะสั้นเราก็แนะนำว่าไม่ต้องกังวลมากนักนะคะเพราะฉะนั้นยังน่าจะมองแนวต้านด้านบนต่อไปขึ้นด้านบนต่อไปนะคะหลักๆเนี่ยน่าจะได้ขึ้นเทสนะคะ1220ส่วนแนวต้านย่อยวันนี้จะอยู่ที่1113ค่ะเอ้ย1213ค่ะ Stock View ตัวแรกจะเป็นตัวซิงเกิลนะคะเมื่อวานก็เปิดโลปิดที่ไฮนะคะแล้วก็พักตัวไซด์เวย์ไปนานกว่า3สัปดาห์นะคะสามารถปรับขึ้นมาได้โดยมีแรงซื้อหนุนหนาแน่นนะคะแล้วก็เครื่องมือทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางส่งสัญญาณซื้อพร้อมๆกันนะคะแนวรับของซิงเกิลจะอยู่ที่11.20ถึง 10.90 นะคะต้านอยู่ที่ไฮเดิมก่อนนะคะ 12.30 นะคะแล้วก็คัทลอสที่ 10.80 ค่ะถัดมาเป็นตัว IRPC นะคะแนวโน้มก็ค่อนข้างดีขึ้นนะคะหลังจากที่ครั้งล่าสุดพักตัวลงมาก็สามารถยกโลขึ้นมาได้นะคะก็เท่ากับว่ามีโอกาสลุ้นขึ้นกลับเป็นขาขึ้นอีกครั้งนึงนะคะโดยที่แนวต้านช่วงแรกนะคะจะอยู่แถวๆตัวยอดก่อนหน้านะคะประมาณ388ถึง392นะคะรับอยู่ที่370ถึง366แล้วก็คัทลอสที่360ค่ะถัดมาเป็นตัว BWG นะคะตัวนี้ก็มีสัญญาณฟื้นตัวจากการที่สามารถยกโลแล้วก็ทำจุดสูงสุดขยับขึ้นมาได้นะคะก็สามารถมองเป็นแนวโน้มอัพเทรนด์ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คาดว่าจะทดสอบแนวต้านตามเทรนด์ไลน์นะคะที่ประมาณ 1.77 บาทสตางค์ได้นะคะแนวรับก็จะอยู่ที่ 1.65 บาทแล้วก็คัทลอสที่ 1.62 บาทค่ะตัวสุดท้ายจะเป็นตัวเอสโซนะคะก็ลุ้นมานานว่าเมื่อไหร่จะปิดเหนือเส้น200วันได้สักทีนะคะเมื่อวานก็ทำได้สำเร็จแล้วนะคะก็เลยยังมีโมเมนตัมทางบวกต่อไปนะคะกราฟก็ดีทั้งเดลี่แล้วก็อินทราเดย์นะคะวันนี้เราก็มองว่าน่าจะขยับขึ้นต่อได้แนวต้านจะอยู่ที่ 11.50 ถึง 11.80 นะคะแนวรับจะอยู่ที่ 10.80 แล้วก็คัทลอสที่ 10.70 ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ